และช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของการเปิดตัวสู้ศึกเลือกตั้งของนักการเมืองหลายท่านนะคะรวมทั้งร้อยตำรวจเอกปรือชัยเปี่ยมสมบูรณ์ค่ะที่การเปิดตัวนั้นก็แตกต่างทีเดียวค่ะเพราะว่ามีการนำไม้บรรทัดขนาดใหญ่นะคะรวมทั้งแจกไม้บรรทัดให้กับผู้มาร่วมงานด้วยค่ะซึ่งก็จะสังกัดพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาใหม่ค่ะไม่ได้พรรคสังกัดพรรคประชาสันตินะคะตามที่มีการคาดหมายกันก่อนหน้านี้ค่ะไปดูบรรยากาศและเสียงของท่านกันเลยนะคะจากท่านทั้งหมดถ้าท่านคิดว่าผมควรหัวจะกลับมาทำงานการเมืองให้ประเทศชาติอีกครั้งหนึ่งคุณนะปรบมือครับและถ้าท่านอยากให้ผมกลับมาทำงานท่านจะต้องไม่การโนโหวตหรืองดออกเสียงท่านกล้าให้ผมจะกลับมาให้ท่านด้วยความตั้งใจและเต็มใจครับและนี่แหละค่ะก็เป็นการเปิดตัวนะคะระหว่างแสดงวิสัยทัศน์ทางการเมืองโดยบอกค่ะว่าเห็นประเทศวิกฤตนะคะประชาชนเดือดร้อนท่านจึงอยากช่วยเหลือค่ะและในงานนี้นะคะก็มีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมงานด้วยโดยมีรายงานค่ะว่าร้อยตำรวจเอกปรือชัยจะสมัครในระบบบัญชีรายชื่อพรรครักสันติที่อยู่ระหว่างรอการรับรองจากกกต.นะคะและก่อนหน้านี้พรรคประชาสันติก็ประกาศค่ะว่าร้อยตำรวจเอกปรือชัยนั้นจะเปิดตัวและนำพรรคประชาสันติสู้ศึกเลือกตั้งในวันนี้เช่นกันแต่ก็ต้องผิดหวังค่ะขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการจัดสัมมนาประกาศความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งและพร้อมผลักดันผู้นำรุ่นใหม่ทั้งนายอภิรักษ์โกสโยธินและนายกรจติกาวนิชเป็นว่าที่หัวหน้าพรรคค่ะได้บอกนะคะว่าต่างจากพรรคเพื่อไทยที่ต้องรอให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรตัดสินใจเลือกหรือว่าต้องพึ่งนักการเมืองรุ่นเก่าอย่างนายสนอเทียนทองค่ะด้านพรรคเพื่อไทยก็มีการจัดอบรมสกสคของพรรคเพื่อจะกำหนดนโยบายใช้หาเสียงให้สอดคล้องกับความต้องการของคนกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนของพรรคด้วยค่ะ